ณยืนอยู่หน้าบ้าน55สาทร15ค่ะอยู่ใจกลางสาทรเลยทำเลดีมากเพราะว่าใกล้กับ BTS สุรศักดิ์นิดเดียวแล้วจูนเดินเข้ามาจากถนนหลักนะคะถนนใหญ่ตรงถนนสาทรเนี้ยถึงบ้านแค่2นาทีเท่านั้นเองเข้ามาเห็นบ้านปูก็คือว้าวมากๆคือสวยมากแบบโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในซอยมากเลยนะคะเหมือนหลุดมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอะและแน่นอนว่าบ้านที่ตั้งอยู่ที่ทำเลทองแบบนี้ราคาที่ดินก็ต้องสูงตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างบ้านตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงการที่ต้อง maximize ทั้ง volume maximize space ให้คุ้มค่าที่สุดแต่ในขณะเดียวกันสถาปนิกเจ้าของบ้านเขาก็ยังอยากจะคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายดูจากดีไซน์ของบ้านตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความมินิมอลในฟอร์มในดีไซน์ในหน้าตาไปจนถึงแมทเทอเรียลที่เลือกใช้ในบ้านค่ะมาถึงเฮาส์แฟลตของบ้านหลังนี้กันบ้างนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด40ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด460ตารางเมตรมี5ชั้น3ห้องนอน4ห้องน้ำ3ห้องอเนกประสงค์แล้วก็ด้านบนมีรูฟท็อปการ์เด้นด้วยนะคะด้านหน้าก็จอดรถได้2คันตอนนี้บ้านหลังนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่115ล้านบาทค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในกันต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านที่เป็นสถาปนิกดีไซน์บ้านหลังนี้เองด้วยอย่างพี่ขวัญ นะคะพี่ขวัญเขาก็ทำบ้านหลังนี้พร้อมกับสามีชาวออสเตรเลียคุณเกรกเนี่ยแหละที่มีประสบการณ์ในฟิลการก่อสร้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในจะได้เห็นทั้งดีเทลได้เห็นงานระบบที่เป็นแบบออสเตรเลียนสแตนดาร์ดจริงๆแล้วจุนว่าจุนไม่เคยเห็นบ้านหลังไหนในไทยที่ทำได้เนี๊ยบขนาดนี้ทำได้ทอดฟูลในทุกดีเทลขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทัวร์บ้านหลังนี้กันค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนทางเข้าที่แบบถ้าเอารถมาก็คือเปิดเนี่ยประตูลานจอดรถแล้วก็มาจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็เข้าบ้านได้เหมือนกันพูดถึงประตูลานจอดกันนิดนึงเห็นอันนี้เป็นประตูเลื่อนไฟฟ้านะคะแบรนด์จากอิตาลีแล้วทุกอย่างงานเนี๊ยบมากอ่ะคือเนี๊ยบแบบแน่นอนว่า waterproof อยู่แล้วแต่จะเห็นว่ารอยต่อทุกอย่างขนาดทุกอย่างมันพอดีมากๆเนี๊ยบมากๆเพราะว่าทำจากโรงงานเลยไม่ได้มาประกอบที่นี่นะคะที่จอดรถตรงนี้ก็จะจอดรถได้2คันสบายๆแล้วก็ถ้าสังเกตว่าผนัง2ข้างค่ะจะมีการติดปลั๊กเอาไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคือถ้าสมมติว่าผู้อยู่อาศัยใช้รถไฟฟ้าก็สามารถติดตั้ง EV charger ได้ตรงนี้ค่ะมาถึงพื้นลานจอดจะเห็นว่ามันสโลปเนาะสโลปแบบจอดรถก็จะสโลปนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ก็คือป้องกันปัญหาการจอดรถแล้วมีแบบน้ำท่วมอะไรเข้ามานะคะจริงๆกรณีน้ำท่วมในซอยสาทร15ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าคนออกแบบบ้านเขาก็คิดเผื่อเอาไว้นะคะก็เลยทำพื้นสโลปแบบนี้เอาไว้ให้ตรงลานจอดค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านตรงนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนึงนะคะที่อยู่หน้าบ้านเลยเขาดีไซน์เอาไว้ว่าเป็นห้องเวิร์กช็อปค่ะนี่เสียงจะกล้องนิดหนึ่งห้องนี้เป็นเหมือนเวิร์กช็อปรูมนะคะดีไซน์เอาไว้ว่าแบบเผื่อจะใช้เป็นสเปซในการทำงานนู่นนั่นนี่ได้แต่สมมติว่าคอนเวิร์ตเป็นครัวไทยก็ได้นะเพราะมีสเปซเคาน์เตอร์เยอะมากแล้วก็มีซิงค์ติดตั้งไว้อยู่แล้วด้วยนะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็คือมีมาหมดเลยเป็นบิวอินที่ล้อเลื่อนได้ด้วยแล้วเดี๋ยวมีความลับไว้ทีมาบอกว่ามันซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้นะคะสเปซตรงนี้ก็คือทำงานได้เต็มที่เลยบอกแล้วว่าถ้าจะคอนเวิร์ตเป็นครัวไทยก็สามารถติดตั้งฮู้ดูดควันอะไรตรงนี้ได้เลยค่ะตรงหน้าประตูเข้าบ้านตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีกระจกบานใหญ่เลยแบบฟูลไซส์จะส่องกระจกก่อนออกนอกบ้านก็ได้แต่อีกหนึ่งประโยชน์ของมันที่ซ่อนอยู่คือนี่เลยค่ะทาดามันเป็นตู้เก็บรองเท้าคือข้างในก็จะวางรองเท้ามีสเปซเก็บรองเท้าเต็มเลยอ่ะก็เปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก่อนจะออกจากบ้านได้หรือว่าตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนรองเท้าสำหรับเข้าบ้านกันนิดนึงนะคะชึบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเข้ามาถึงในตัวบ้านกันแล้วนะคะมาปุ๊บเปิดมาก็จะเจอลิฟต์ตรงกลางเลยที่แบ่งบ้านเป็นฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงประตูตรงนี้กันก่อนเพราะว่าจะแอบเห็นเป็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างบนเหนือขอบประตูเนี่ยนะคะเซนเซอร์นี้ไม่ได้มีแค่ตรงนี้แต่ว่าจะติดอยู่ตรงประตูที่เชื่อมกับนอกบ้านโดยตรงเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ระบบรักษาความปลอดภัยของฟิบาโร่นี่แหละค่ะเดี๋ยวที่ตูนจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกรอบนึงขยับเข้ามาดูห้องแรกของเราตรงนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่ดีไซน์มาไว้เป็นเหมือนโฮมจิมเป็นยิมมาไว้ออกกำลังกายหรือจริงๆตูนว่าก็ทำเป็นโฮมออฟฟิศได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความสะดวกของผู้อยู่อาศัยนะคะวิวก็จะดีมากเห็นวิวเขียวๆข้างนอกหน้าต่างเต็มบานแล้วก็จะเห็นว่ามีปลั๊กอยู่รอบห้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวางเครื่องออกกำลังกายหรือว่าจะติดตั้งเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็สะดวกมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้ต้องขอพูดนิดนึงมันเป็นตู้ที่แอบซ่อนจออันนี้อยู่นะคะจริงๆจอที่เห็นเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยมากๆอันนี้ก็เลยมีระบบกล้องวงจรปิดที่เชื่อมกับฟิบาโร่เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้เราเรียกบ้านหลังนี้ว่าเป็นสมาร์ทโฮมได้เลยเพราะว่านอกจากมีสิ่งนี้แล้วเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ไฟ
แอร์หรือนู่นนั่นนี่ดูกล้องวงจรปิดก็ดูผ่านมือถือได้ทำทุกอย่างผ่านมือถือได้เลยนะคะนั่นแปลว่าสมมติเรากำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วเราอยากจะเปิดแอร์เตรียมไว้ก่อนแต่รถยังติดอยู่ก็สามารถกดเปิดผ่านมือถือได้เลยถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะทุกอย่างเนี๊ยบมากอ่ะอยากให้ดูรางจะอยู่ข้างบนทำให้พื้นตรงนี้ก็คือเรียบต่อกันเลยไม่ได้มีสเต็ปกั้นนะคะฝั่งนั้นอย่างที่จูนบอกไปเมื่อตอนต้นว่า entrance ของบ้านหลังนี้มีอยู่2จุดนะคะคือจะเข้าผ่านทางที่จอดรถตรงนี้ก็ได้ทางใหญ่ที่พาเข้ามาเมื่อกี้หรือว่าจะเข้าจากทางนี้ก็ได้เป็นจากซอยหลักก็จะมีทางเข้าเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งประตูที่บอกแล้วว่าขนาดใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาล็อกก็ต้องเปิดล็อกจากข้างบนด้วยนะคะชิบแสงดีมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่จุนว่าเห็นบ้านสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นเอ็กซ์ทีเรียของบ้านเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มันดูสะอาดตามันดูแบบมินิมอลมากๆที่เป็นเพราะแบบนี้นะคะจุนว่าเพราะมันไม่มีงานระบบไม่มีสายอะไรระยงระยางไม่ได้มีท่อน้ำเดินอยู่ตัวนอกบ้านเลยเพราะว่าเขาซ่อนหมดเลยค่ะแล้วอยากรู้ไหมว่าเขามารวมจุดส่วนรวมไว้ตรงไหนนี่เขามีห้องนี้เอาไว้ซ่อนงานระบบทุกอย่างอยู่ในห้องในจุดเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะหน้าตาสวยดูแบบเรียบร้อยแล้วก็เมนเทนแนนซ์สะดวกด้วยทุกอย่างก็เปิดดูได้ในนี้เลยนี่ก็จะมีแบบปั๊มน้ำอะไรอยู่ในนี้นะคะเข้ามาดูแลได้แล้วก็ประตูเหล็กทั้งหมดที่เห็นก็เป็นwaterproof เพราะฉะนั้นถ้าจะห่วงเรื่องแบบฝนตกอยู่ exterior ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสนิมไม่ขึ้นแน่นอนรวมถึงประตูทางเข้าบ้านอันนี้ก็วัสดุเดียวกันนะคะ waterproof หมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่างานเนี๊ยบแม่เพราะว่าเขาทำมาเลยจากโรงงานเรื่องรอยต่อเหล็กหรือความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยสามารถซูมได้เลยว่าสวยเนี๊ยบจริงๆค่ะตรงชั้นกราวนะคะยังมีห้องนึงก็คือ powder room นั่นเองซ่อนอยู่ตรงทางแยกตรงนี้นี่แหละลงมาฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็น powder room เป็นห้องน้ำแข็งอย่างนี้คุณชอบมากที่เขา manage ที่จะมีช่อง skylight นะคะในห้องน้ำนั่นแปลว่าถึงจะไม่ได้มีแบบหน้าต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยยังได้รับแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็ในห้องน้ำนะคะเขามีที่เก็บของด้วยบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เขาดีไซน์แบบเก็บทุกรายละเอียดจริงๆคือต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ทุกส่วนอ่ะนี่เปิดมาก็คือเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำหมุนไปอีกฝั่งนึงค่ะอีกฝั่งนึงของ powder room ตรงนี้นี่เป็น outdoor shower ค่ะแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคือแบบมีต้นไม้มี skylight แต่ในขณะเดียวกันก็คือ private แบบอาบน้ำตรงนี้ได้จริงๆจุนว่าถ้าใช้ตรงเนี้ยเป็นยิมอะเป็น home gym จริงๆก็คือออกกำลังกายเสร็จเดินมาอาบน้ำล้างตัวตรงนี้แล้วก็เข้าบ้านต่อได้สะดวกมากเลยค่ะเป็นการใช้ประโยชน์จาก gap เนี่ยพื้นที่ระหว่างบ้านได้ดีมากๆแต่เราไปดูข้างบนกันขึ้นมาชั้นเมนฟลอร์นะคะขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดที่เจ้าของบ้านเขาภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นจุดที่ทำยากและเขาตั้งใจทำมากจริงก็คืองานเหล็กตรงนี้นี่แหละค่ะตั้งแต่เราจับบันไดไปจนถึงเนี่ยที่กั้นหรือว่าตามขอบประตูต่างๆแม้ว่าหน้าตาจะดูเป็นเหล็กสีดำที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่สัมผัสมันแบบคนละฟีลลิ่งเลยอันนี้คือนุ่มสมูทมือมากแล้วก็ถ้าซูมดูดีเทลดีๆนะคะปกติงานเหล็กมันจะมีรอยต่อใช่ป่ะเป็นรอยเวลดิ้งรอยเชื่อมเหล็กแต่อันนี้ไม่มีเลยค่ะทุกคนซูมไม่เคยเห็นงานเหล็กที่เชื่อมกันได้เนี๊ยบขนาดนี้พับก็เนี๊ยบต่อกันของแต่ละจุดก็เนี๊ยบแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างชั้นพักที่มีการตัดชิ้นเหล็กนะคะขอบก็เนียนมากเพราะว่าเป็นการตัดแบบ water jet cutting ด้วยค่ะคือลงดีเทลทุกรายละเอียดจริงๆขยับมาดูตรงนี้นิดนึงคือผนังค่ะจริงๆผนังบ้านอันนี้ใช้ทั้ง exterior แล้วก็ interior เหมือนกันนะคะอยากให้ลองสัมผัสอีกแล้วเพราะว่าจะมีความขรุขระนิดนึงจริงๆแล้วแบบนี้ก็เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะคือแม้ว่าเขาจะใช้ซีเมนต์เขาจะใช้คอนกรีตในการทำผนังแต่ว่าเขามีดีเทลเล็กๆก็คือเอาหินน่ะมาสเปรย์เศษหินพ่นลงไปบนผนังอีกทีค่ะเพราะฉะนั้นพอจับแล้วมันจะไปสัมผัสเหมือนหินธรรมชาติหินจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าตาก็ยังมีความมินิมอลเรียบง่ายแบบสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ค่ะเข้ามาถึงห้องครัวกันแล้วค่ะเป็นห้องที่จุนชอบที่สุดในบ้านหลังนี้เลยซูมพื้นก่อนดีกว่าเพราะจริงๆพื้นนี้เป็นแมทเทอเรียลที่ใช้เหมือนกันทั้งบ้านนะคะเป็นพื้นหินแท้จากตุรกีค่ะเข้ามาในห้องครัวถ้าดูกว้างๆอ่ะคือ Amazing มากที่แม้ว่าในพื้นที่จำกัดแบบนี้นะคะจะสามารถทำครัวให้ดูกว้างแล้วก็ Fit Full Kitchen แถมที่นั่ง Dining Table แบบ6คนสบายๆเลยค่ะมาพูดถึง Counter Island ตรงกลางครัวกันก่อนเพราะว่าด้านบนตรงท็อปที่เห็นนะคะทำจากหิน Geolux เป็นหินสังเคราะห์นะคะที่การใช้งานเนี่ยทนทานกว่าหินธรรมชาติ
ชาติค่ะรวมถึงนี่เลยเคาน์เตอร์ด้านล่างอันนี้ไม่ใช่ลามิเนตนะคะเป็นไม้แท้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะได้เห็นวัสดุเนี้ยอยู่หลายๆจุดในบ้านเลยเพราะว่าเป็นการคุมโทนใช้คำว่าคุมโทนให้แมทเทียลในบ้านเป็นแบบเดียวกันแล้วก็เปิดมาด้านในเป็นที่เก็บของด้วยนะคะบางคนมองมุมนี้แล้วจะแบบเอ๊ะที่เก็บของมันแบนๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเขาเจาะลึกเข้าไปคือน่าจะลึกถึงแบบตรงเนี้ยเปิดเข้ามาคือลึกเลยนะคะที่เก็บของเก็บได้เยอะเลยตรงนี้ถึงจะเป็นไม้แท้ทั้งหมดแต่ว่าอยากให้ซูมดูผิวปิดด้านบนค่ะเพราะว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์แบบญี่ปุ่นเหมือนกันมันจะเป็นนิสไตล์เขาบอกว่าเป็นวัสดุแบบที่เรียกว่า bonded plywood จากญี่ปุ่น bonded plywood ก็เหมือนเอาพลายวูดมาต่อกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลองซูมดูแล้วอ่ะมันจะเหมือนชั้นไม้บางๆทำให้เกิดเป็นลายเส้นๆเป็นแบบสไตรป์ของไม้หลากสีแบบนี้นะคะซึ่งจูนว่าเป็นดีเทลที่สวยมากแล้วก็ดูเป็นญี่ปุ่นมากจริงขยับมาดูตรงซิงค์ตรงนี้ค่ะจริงๆครัวนี้มี3ซิงค์นะแต่ตอนนี้อาจจะเห็นแค่2ซิงค์เดี๋ยวอีกซิงค์นึงอยู่ไหนจูนบอกซิงค์2อันนี้คือขนาดใหญ่เลยใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็น้ำสามารถดื่มแทบวอเตอร์ได้เลยเพราะว่าเขาติดตั้งระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสเอาไว้แล้วแล้วก็มีระบบน้ำเย็นน้ำอุ่นด้วยค่ะขอพูดถึงกระจกนี้ด้วยหน้าต่างตรงนี้คืออันเนี้ยจูนดูครั้งแรกก็นึกถึงบ้านแบบญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคนิคเหมือนเอาเส้นเมทัลไวร์อะค่ะที่เป็นเมชใส่เข้าไปในกระจกอีกทีทำให้มองแล้วมันก็จะเป็นกริดแบบเนี้ยซ่อนอยู่ในตัวกระจกของหน้าต่างนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีดีเทลนี้อยู่อีกจุดนึงของบ้านเหมือนกันด้านล่างก็มีก็ได้ความรู้สึกแบบบ้านญี่ปุ่นจริงๆค่ะให้อยากมาดู built-in kitchen ตรงนี้นะคะขนาดใหญ่เต็มทั้งผนังชอบมากเลยอะครัวสวยมากอันนี้จูนชอบฟริดจ์อันนี้มากเพราะรอบแรกที่จูนเห็นเข้าใจว่าเป็นฟริดจ์แบบเป็นตู้เย็นแบบ French door French door ก็คือเปิดคู่แต่จริงๆแล้วเปล่านะคะอันนี้เป็นตู้เย็น2ตู้วางติดกันแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับช่อง YouTube หรือว่าบ้านแนวออสเตรเลียสถาปัตยกรรมออสเตรเลียจะชอบดู YouTube แบบ Never Too Small หรือว่า The Local Project อะไรอย่างงี้ใช่ปะจะคุ้นกับชื่อแบรนด์นี้แน่ๆค่ะเพราะว่าโผล่มาบ่อยมากสปอนเซอร์บ่อยมากเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียอย่าง Fisher & Paykel นะคะที่นี่ใช้ตู้เย็น Fisher & Paykel ทุกคนเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์ดีมากแล้วก็คือแบบมินิมอลเนียบทุกอย่างเราจะชินกับการที่ตู้เย็นมันต้องมีแก๊ปใช่ป่ะซ้ายขวานิดนึงวางเข้าไปในบิวอินครัวมันอาจจะไม่ค่อยพอดีแต่ว่าเนี่ยค่ะ Fisher & Paykel เขาก็ดีเทลมากคือมีบอร์เดอร์ให้แอดออนได้ก็จะเป็นแบบขอบแบบเนี้ยที่ติดเข้าไปกับชุดครัวปุ๊บแล้วมันจะเนี๊ยบดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกดีเทลที่สวยมากๆแล้วก็เหมาะกับบ้านนี้มากๆเลยชอบแบรนด์นี้มากตัว dishwasher ก็เป็นของ Fisher & Paykel เหมือนกันแล้วก็นี้เป็นเตาของ Smeg นะคะอย่างที่บอกว่าครัวนี้มี3ซิงค์ถ้ารู้สึกว่าที่ทำงานในครัวมันน้อยไปนี่เลยทาดาอันนี้เป็น hidden door นะคะที่ซ่อนเคาน์เตอร์ในการทำครัวเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วก็มีสิ่งที่3ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถดื่มทับวอเตอร์ได้เหมือนกันแล้วก็มีระบบออสโมซิสเหมือนกันระบบน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าคือครัวเนี้ย full kitchen จริงๆคือทำครัวกันสนุกเลยอะแล้วก็ดูเรียบร้อยไปด้วยในตัวค่ะขยับมาตรงนี้ dining table ที่คุณคุณเนาะก็คือเป็นไม้แบบที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในการคุมโทนแมทเทียลเป็นไม้จริงทั้งหมดไม่ใช่ลามิเนตแล้วก็นั่งทานอาหารในห้องนี้กันได้แบบ6คนสบายๆ7ก็ได้ถ้านั่งหัวโต๊ะคือกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้นี่แบบครัวใหญ่มากพื้นที่แบบเหลือเฟือมากเลยค่ะไม่พูดไม่ได้เลยกับจุดนี้เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความว้าวของครัวเลยนะคะนั่นคือหูดูดควันปกติเราจะชินกับหูดูดควันที่เสียงดังอะอย่างบ้านจูคือเสียงแบบเอาเป็นว่าเปิดดูทีวีไปด้วยแล้วจะรำคาญถ้าหูดูดควันทำงานอยู่แต่ว่านี้ค่ะเป็นแบรนด์ชเวเกนนะคะจริงๆเป็นเจอร์มันเมดผลิตโดยคนเยอรมันแต่ว่าจริงๆเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์มันมินิมอลเรียบเนียนไปกับฝ้านะคะแต่อันนี้ powerful มากเลยนะและที่สำคัญคือเงียบมากถ้าใครรู้จักแบรนด์ชเวเกนเขาจะดังเรื่องความเงียบสนิทของการทำงานหูดูดควันวันนั้นถึงจูนลองเปิดทดสอบแบบเบอร์แรงสุดแล้วอ่ะก็คือยังเบายังถือว่าเงียบมากเดี๋ยวเราลองเปิดดูอ่ะนี่คือเปิดแล้วนะคะจะลองเปิดไปเลเวลที่แรงสุดเงียบปะคือยังถือว่าเงียบมากๆถ้าเทียบกับแบบเครื่องหูดูดควันทั่วไปนะคะคือทำงานแบบ powerful จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็คือเงียบมาก
อีกหนึ่งดีเทลในห้องครัวนะคะที่น่าว้าวมากเหมือนกันก็คือไฟที่อยู่รอบห้องเนี่ยแหละค่ะมันเรียกว่า 3-dimensional lighting ที่เรียกว่า3มิติเพราะอะไรเพราะว่ามันเดินลากมาตั้งแต่ตรงนี้ทุกคนฝ้าตรงนี้หักมุมมาลากยาวมาถึงมุมห้องยาวไปถึงตรงนู้นอีกแล้วก็หักลงบิวอินตรงผนังตรงนั้นอีกนะคะคือต้องบอกว่าในการดีไซน์สิ่งนี้นะคะคนที่เขาเป็นคนทำบิวอินเนาะตรงครัวตรงนั้นผู้รับเหมาก็คนหนึ่งคนที่ผลิตแถบไฟอันนี้ก็อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะดีไซน์ให้ช่องแก๊ปทุกอย่างมันพอดีกันเนียบกันแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเนี่ยนะคะมันเลยเป็นงานที่ยากมากๆซึ่งที่นี่เขาก็ไม่คอมโพรไมส์อยู่แล้วในความดีเทลเหล่านี้นะคะทำให้เราเห็นงานช่องไฟแบบนี้ที่สวยทั้งดีไซน์ด้วยแล้วก็เห็นถึงความเนียบของที่นี่จริงๆค่ะถึงลิฟวิ่งรูมของเราแล้วค่ะโซนนี้ก็นั่งเนี่ยพักผ่อนมีโซฟาแล้วก็ทีวีขนาดใหญ่มากนะคะและในห้องลิฟวิ่งรูมนี้นะคะจะเห็นว่าความสูงมันแบบกึ่งๆเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้อีกแล้วค่ะด้วยการแบ่งเป็นชั้นบนใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากทำเป็นไลบรารีเล็กๆนะคะคือสามารถเดินขึ้นบันไดวนนี้ไปแล้วก็อ่านหนังสือข้างบนได้ค่ะจุดที่น่าสนใจของห้องนี้เลยคือนี่เสาต้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเสาต้นนี้ยาวไปอยู่หลายๆห้องชั้นบนไปอีกเพราะจริงๆตรงนี้นะคะมันเป็นเสาหลักของบ้านเลยนะเพราะมันเป็นตัวรับน้ำหนักตรงผนังจุดนี้ค่ะที่เป็นผนังโค้งถ้ามองจากนอกบ้านมาเราจะเห็นส่วนผนังคอนกรีตที่เป็นเคิร์ฟใช่ป่ะมันเชื่อมโดยตรงกับเจ้าตัวเสานี้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโครงสร้างแบบที่เรียกว่าแคนเทลิเวอร์ค่ะก็คือมันแปลว่ายื่นเนาะแคนเทลิเวอร์คืออะไรที่มันเป็นยื่นออกมาเป็นคานยื่นออกมาเพราะฉะนั้นจะมีแค่จุดเดียวที่ใช้เป็นจุดรับน้ำหนักนะคะนั่นก็แปลว่าเหมือนมีผนังส่วนหนึ่งของบ้านที่มันกำลังลอยอยู่เลยอะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากแล้วด้วยการที่มันเป็นโครงสร้างแบบแคนเทลิเวอร์นี่แหละค่ะบ้านหลังนี้เลยต้องใช้เป็นโซลิดคอนกรีตในการหล่อขึ้นมาผนังทั้งหลังขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครฟังตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันแปลว่าอะไรวะยังไม่เข้าใจคอมเมนต์มาบอกจูนได้ว่าอธิบายไม่รู้เรื่องค่ะเดี๋ยวจูนจะส่งตัวแทนทีมเป็นสถาปนิกสามีจูนไปช่วยอธิบายอีกทีแต่ว่านั่นแหละเป็นการคอนเฟิร์มว่าบ้านหลังนี้เทคนิคการสร้างก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะขึ้นมาชั้น3ของบ้านนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้อง Master Bedroom ค่ะนี่เข้ามาแล้วก็เจอเป็นเตียงแล้วก็เห็นว่าเฮดบอร์ดตรงนี้นะคะจริงๆทั้งหมดเป็นstorage เก็บของได้หมดเลยเป็นบิวอินที่เขาคิดมาแล้วว่าด้านในสามารถเปิดเก็บของได้เพื่อ maximize ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วช่องเก็บของก็คือใหญ่มากทุกที่นะคะตรงนี้มีม่านอยู่นั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะแบ่งสัดส่วนบริเวณห้องนอนกับห้องน้ำไป walk in closet ได้ก็สามารถปิดแบ่งสัดส่วนของห้องได้เลยถ้าเปิดก็แบบ open มากขึ้นตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องกระจกมี shower แล้วก็มีกระจกกั้นตรงกลางกับตรง toilet ด้วยนะคะข้างในเป็น shower ของ color แล้วก็มีนี่แอบมี skylight อีกแล้วในห้องนี้เพื่อได้รับแสงธรรมชาตินิดๆด้วยค่ะขยับมาดูตรงนี้จะเห็นว่าวัสดุไม้นี้ก็คือเป็นแบบเดียวกับที่เห็นในห้องครัวเลยนะคะแล้วก็ตรงขอบค่ะด้วยความที่พื้นที่มีค่อนข้างลิมิเต็ดใช่ป่ะพื้นที่จำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นดีไซน์ขอบก็จะเป็นแบบโค้งตีเคิร์ฟแบบนี้นะคะเพื่อให้มันมีโฟลว์ในการเดินดูประหยัดพื้นที่มากขึ้นค่ะเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบดรูมก็แน่นอนมีวอล์กอินโคลเซ็ตในตัวด้วยนะคะซึ่งใช้ดีไซน์แบบเดียวกันเลยมันจะไม่มีแบบขอบอะไรที่เป็นเหลี่ยมๆมุมๆเลยอะคือเป็นตีโค้งหมดเลยนะคะแล้วก็พื้นที่เก็บของเยอะมากจูนชอบมากที่ทุกอย่างตรงนี้เป็นซอฟต์โคลสนะคะนี่ทุกลิ้นชักทุกตู้ที่เปิดแล้วก็เมื่อกี้อะมาดูคือมันวางอยู่มุมห้องแล้วก็มันดีไซน์ดีมากตอนแรกนึกว่าแบบเปิดเก็บของแต่จริงก็คือมีล้อข้างล่างลากแบบลากไปลากมาได้ก็มีประโยชน์ดีก็มีไฟดีเทลไฟซ่อนหมดเลยนะคะทุกห้องแล้วก็จะเห็นว่าประตูห้องมาสเตอร์เบดรูมจริงๆเป็นประตูสไลด์เหมือนทุกชั้นนะคะแต่ว่านี้ก็จะใช้วัสดุที่เป็นทึบมองไม่ได้เห็นข้างในเพื่อ privacy ด้วยขึ้นมานิดนึงจากชั้นมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็นโซนลอนดรีตรงนี้นี่แหละซึ่งเราจะเห็นว่าเทคนิคการวางโซนลอนดรีตรงนี้คือเวิร์กมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างชั้นห้องนอนพอดีเราจะเอาเสื้อผ้ามาซักก็ไม่ต้องเดินไปถึงชั้นล่างหรือไม่ต้องเดินไปแบบด้านบนก็คืออยู่ตรงกลางพอดีใช้งานสะดวกนะคะมีเคาน์เตอร์แล้วอยากเน้นแมทเทอเรียลนิดนึงเนี่ยคือปกติเราจะค่อนข้างคุ้นชินกับการที่ถ้าเป็นโซนเซอร์วิสเนี่ยโซนซักล้างอะไรอาจจะไม่ได้เลือกใช้แมทเทอเรียลที่ดีมากแต่ว่านี้ก็คือซีเรียสมากนะคะคือคุมแมทเทอเรียลทางบ้านจริงๆใช้ของดีเหมือนกันแล้วก็มีซิงค์อะไรขนาดใหญ่ทำงานได้สะดวกเลยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากได้ความ
เรียบร้อยในชั้นนี้ไม่อยากจะเปิดทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะก็มีประตูสไลด์เหมือนกันนี่ปิดได้เลยแล้วก็เนี๊ยบมากๆก็จะกลายเป็นทางเดินแบบเรียบๆไปเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปอีกห้องนอนนึงค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนอนนึงแล้วเหมือนเป็นห้องนอนที่2เนาะของบ้านหลังนี้ก็จะเอาไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยนะคะเสาต้นนี้มันคือเสาที่อยู่ที่เดียวกับ living room เมื่อกี้ที่เราเห็นกันนะเป็นเสาหลักแล้วก็จะยิงขึ้นไปจนถึงด้านบนนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่มองลงไปเห็นคอร์ทที่ทะลุกันทุกชั้นแล้วก็ built in บริเวณนี้ก็ต่อฟูมากเช่นเดียวกันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแล้วก็เป็นที่นั่งทำงานได้ด้วยนะคะได้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนิดๆเป็นตู้แบบตีขอบโค้งอะไรเงี้ยก็สวยงามเข้ากับคอนเซ็ปต์บ้านเช่นเดียวกันในห้องน้ำนะคะจะเห็นว่าแม้ว่าพื้นที่จะมีจำกัดแต่ว่าเขาก็ติดกระจกรอบเลยในระดับสายตาคือส่องกระจกได้ด้วยสำหรับคนใช้งานหรือว่าเพิ่มความแบบพื้นที่ในห้องน้ำให้ดูใหญ่ด้วยแล้วก็ด้านในมีช่องสกายไลท์อีกแล้วนะคะเพื่อรับแสงธรรมชาติค่ะถึงชั้นบนสุดของบ้านแล้วนะคะจะเจอห้องน้ำอันนี้อยู่ด้านหน้าห้องนอนเข้าไปก็มีสกายไลท์เหมือนเดิมเลยอยู่ในครบทุกห้องน้ำนะคะทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นมากขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนสุดท้ายที่สุดว่าน่าจะเป็นห้องนอนโปรดของใครหลายๆคนเพราะว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมากมินิมอลมากนะคะนี่สวยมากเลยเนาะคือที่เห็นอยู่นะคะเป็นการวางฟูกบนแท่นใช่ป่ะแต่จริงๆแท่นอันนี้คือใช้ประโยชน์ได้ด้วยเพราะว่าเป็นสโตรเรจหมดเลยเก็บของได้แล้วพื้นที่เก็บของคือใหญ่มากใหญ่แบบใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเรายกฟูกขึ้นมาข้างล่างก็เป็นช่องเก็บของหมดเลยเหมือนกันก็คือเป็นแบบเปิดฝาขึ้นแบบนี้ยัดของได้หมดเลยตรงตัวเฮดบอร์ดแล้วก็ผนังก็เป็นช่องเก็บของเหมือนกันบอกแล้วว่าเขา maximize space ให้ทุกอย่างนี่เกิดประโยชน์สูงสุดมากจริงๆบริเวณนี้ก็มี walk-in closet ด้วยเปิดตู้เสื้อผ้าข้างในนะคะเป็น soft close แล้วก็มีกระจกเอาไว้ส่องกระจกได้ด้วยเพิ่ม space ได้ด้วยพื้นที่เก็บของเยอะมากแล้วก็ shower ตรงนี้ค่ะแน่นอนทุกที่ได้รับแสงธรรมชาติแม้ว่ามองจาก exterior ด้านนอกแล้วจะไม่ได้มีช่องเปิดอะไรเยอะแต่ว่าอยู่ข้างในเรารู้สึกว่ามีแสงธรรมชาติเข้ามาได้หมดเลยทุกห้องนะคะแล้วก็จุดเด่นของห้องนอนนี้คือมองออกไปของหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ปลายเตียงจะเห็นมุมของบ้านที่สวยมากๆเพราะว่าเนี่ยเห็นขอบผนังที่มันโค้งพอดีเห็นต้นไม้ตรงรูฟท็อปการ์เด้นพอดีคือทุกอย่างมันถูกจัดวางมาแล้วว่าเฟรมนี้มันสวยอะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของสถาปนิกเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะว่าทุกช่องเปิดทุกโอเพนนิ่งทุกหน้าต่างที่อยู่ในบ้านมันถูกจัดวางมาแล้วแบบ strategically จริงว่าถ้าวางหน้าต่างมองไปก็ต้องเฟรมวิวที่สวยถ้าจะมีช่องเปิดก็ต้องมีจุดรับแสงที่ดีมีประโยชน์ในจุดของมันนะคะความตั้งใจของสถาปนิกที่เรารู้สึกว่าเขาตอดฟูในทุกรายละเอียดจริงๆตอนนี้เราอยู่กันบนรูฟท็อปการ์เด้นของบ้านหลังนี้นะคะสเปซกว้างมากแล้วก็แอบอยากให้ดูอันนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นเป็นที่นั่งไม้อันนี้นะคะมันสามารถคอนเวิร์ตกลายเป็นแบบโต๊ะแล้วก็มีที่นั่งได้ด้วยคืออันนี้เวิร์กมากเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีบริเวณตรงนี้มองออกไปเป็นอีกมุมที่ตื่นชอบมากๆสวยมากๆของบ้านเพราะว่าเห็นส่วนเคิร์ฟของผนังตรงนี้นะคะเห็นดีไซน์ของบ้านชัดมากเลยแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้ที่เขาปลูกอยู่ตรงนี้ก็คิดถึงผู้อยู่อาศัยอีกแล้วคิดเผื่อคนอยู่อีกแล้วว่าไม่ต้องแบบเดินขึ้นมาดาดฟ้าให้น้ำทุกวันเพราะว่ามีระบบออโตเมติกวอเตอริงให้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามพี่ตุนว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนิดนึงพอเห็นพื้นที่ที่มันมินิมอลแบบนี้พื้นเรียบๆแบบนี้อาจจะแบบเฮ้ยระบายน้ำยังไงอันนี้คือเทคนิคที่เขาบอกค่ะเขาซ่อนการระบายน้ำอยู่ตรงพื้นอันนี้เห็นว่าระหว่างพื้นมันจะมีแก๊ปเล็กๆเป็นช่องอยู่นะคะโดยช่องเหล่านี้นี่แหละเป็นที่ระบายน้ำค่ะทำให้เราไม่ต้องเห็นดีไซน์ฝาท่อระบายน้ำอยู่แบบกลางพื้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เลยมองไปยังดูมินิมอลดูเรียบหรูแต่ในขณะเดียวกันก็ฟังก์ชันได้ด้วยค่ะเหมือนมาโผล่อยู่ดีก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีน้ำตกนะคะเปล่ายังอยู่ที่สาทรยังอยู่ที่บ้าน55สาทร15อยู่ค่ะแต่ว่านี้เป็นห้องลับใช้คำว่าเป็นห้องลับได้ไหมจริงเป็นห้องเบสเมนที่เรียกว่าเป็นแบบเรครูมได้นะเหมือนเอามาทำอะไรก็ได้จะใช้ประโยชน์เป็นไม่รู้เล่นเกมซ้อมดนตรีหรือว่าเป็นห้องดูหนังก็ได้คือเขาก็ทำเผื่อเอาไว้นะคะแล้วก็อยากให้ดูว่ามีที่นั่งตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเพราะว่าเปิดมาคือเป็นที่เก็บของอีกแล้วอ่ะเนี่ยมีเป็นฝาที่เก็บของขนาดใหญ่หมดเลยนะคะแล้วก็มีเบาะตัดขนาดพอดีเอาไว้แล้วก็จะเห็นว่าผนังกับพื้นเป็นทายใช่ป่ะเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องกริดที่โอเคหน้าตาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นทิศอยู่แล้วหลายๆคนใช้แต่ว่าที่นี่เป็นฟูลกริดค่ะนั่นแปลว่าไม่มีสักกระเบื้องสักแผ่นนึงเลยที่ต้องเจียคือทุกอันวางเต็มขนาดได้พอดี
ั่นแปลว่ามันต้องละเอียดขนาดไหนอะในการที่จะแบบวัดแล้วก็แปะให้มันพอดีทั้งพื้นทั้งผนังไม่มีตรงไหนต้องให้ช่างเจียออกเลยคือเขาต้องคำนวณมาแล้วอย่างดีว่ายานแนวนี่ต้องเว้นเท่านี้เป๊ะเท่านั้นนะคะเลยได้ห้องที่ติดกระเบื้องได้ฟูเกตแบบนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่รู้ว่ามันสามารถจะทำได้แต่ว่าที่นี่เขาทำไปแล้วค่ะดีเทลขนาดไหนคิดดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเป็นห้องเบสเมนต์หลายๆคนอาจจะกลัวว่าจะมีเรื่องกลิ่นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ใต้ดินใช่ป่ะคะจะมีเรื่องงานระบบที่ส่งกลิ่นแต่ว่าที่นี่เขาก็คิดดีอีกแล้วค่ะคิดเผื่ออีกแล้วเพราะว่าการที่จะก่อผนังตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ใช้เป็นออสเตรเลียนเคมีคอลเป็นสารเคมีพิเศษผสมเข้าไปในคอนกรีตที่ไม่ทำให้เกิดเชื้อราค่ะนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้กลิ่นราไม่กลิ่นอับอ่ะคือกลิ่นก็จะไม่ส่งกลิ่นแล้วก็รวมไปถึงระบบการเดินท่อน้ำท่อระบายน้ำต่างๆก็คิดมาแล้วดีไซน์มาแล้วว่าไม่ส่งกลิ่นแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นนอกจากตกแต่งห้องให้ดูแบบมีดีไซน์แล้วใช้ประโยชน์เป็นบันไดขึ้นไปชั้นบนด้วยนะคะมันจะไปโผล่บริเวณห้องเวิร์กช็อปตรงที่เราเดินมาตอนต้นนะเนาะก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้แต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าห้องนี้ลงมายังไงเก็บไว้เป็นความลับถ้าอยากรู้ก็ติดต่อบ้านหลังนี้มาจะได้แอบมาดูนะคะว่ามาห้องลับห้องนี้ได้ยังไงเอาละค่ะวันนี้จุนพาทัวร์ครบทั้งบ้านแล้วนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จุนเคยมาบ้านหลังนี้แล้วตั้งแต่สมัยยังสร้างไม่เสร็จเห็นภายนอกแล้วก็ชอบมากๆจนวันนี้ดีใจมากที่ได้เข้ามาดูข้างในแล้วก็ได้พูดคุยกับสถาปนิกเจ้าของบ้านนะคะก็เข้าใจคอนเซปต์มากขึ้นเข้าใจความยากในการสร้างบ้านหลังนี้มากขึ้นแล้วก็เล็งเห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองคนจริงๆค่ะจุนว่าทีมผู้สร้างบ้านหลังนี้ให้ความสำคัญกับทั้งฮาร์ดแวร์ตัวบ้านไปจนถึงซอฟต์แวร์สำหรับผู้อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นจุนว่าบ้านหลังนี้เหมาะที่จะเป็นบ้านต้นแบบบ้านตัวอย่างในการที่จะสร้างบ้านในพื้นที่จำกัดกลางเมืองใหญ่แบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันผู้อยู่อาศัยก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะยังไงวันนี้ต้องอีกรอบนะคะขอขอบคุณพี่ขวัญแล้วก็คุณเกรกด้วยที่อนุญาตให้ตูนพามาทัวร์บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็เอพิโซดหน้าอยากให้ตูนไปที่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ตูนด้วยนะคะวันนี้ตูนไปแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าบ๊ายบายค่ะชึบชึบ